มีอะไรจะเซอร์ไพรส์พี่โมนี่ใช่ใช่เขาไว้อยู่ไหนละมีเซอร์ไพรส์นะคะยูฮูวันนี้โอ้ขอบคุณครับองค์ครับแฮปปี้วาเลนไทน์พี่นั่งค่ะพี่นั่งตรงนี้ค่ะขอบคุณครับลูซี่โอ้ยคือเขาบอกว่าอุ้ยเขินมากเลยค่ะวันนี้หนูจะมาเอาจะร้องไห้อ่ะหนูจะมาไหว้พี่ภูมิเพราะว่าพี่ภูมิเป็นผู้ปกครองที่คอยสอนหนูแล้ววันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ก็เลยมามอบดอกไม้คนอื่นเขามอบเป็นดอกไม้แต่เราต้องเป็นพวงมาลัยเพราะว่าเราเหมือนลูกไหว้ค่ะขอบคุณสำหรับต้องทำเสียงนี้เพราะจะร้องไห้ไม่พูดหรอกพูดแค่นี้ดีกว่าเพราะจะร้องไห้ขอบคุณค่ะก็เจริญรุ่งเรืองทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ใฝ่หาความรู้อย่างนี้ต่อไปแข็งแกร่งแล้วก็ช่วงนี้เริ่มมีวินัยดีๆเข้ามาในชีวิตตื่นเช้าตักบาตรทำบุญวันนี้ตักบาตรทำบุญไม่ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะออกกำลังกายก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วชีวิตเราความสำเร็จมันไม่ได้มาจากอะไรที่ยิ่งใหญ่เลยมันมาจากการที่เราค่อยๆทำอะไรดีๆเล็กๆน้อยๆบวกกันเยอะๆเป็นระยะเวลานานๆซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดดูจากกราฟชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะประสบความสำเร็จเองขอให้พี่ภูมิเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อายุยืนกินเหล้าน้อยๆค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะขอบคุณครับสิบสี่ก็มาเล่นได้ทำกะจะร้องเล่นทำไมเสียงดังจังปีนี้ไม่ได้ไปไต้หนูค่ะมากินร้านข้าวต้มแล้วร้านนี้นะคะก็เขาเอ่ยว่าเป็นร้านข้าวต้มแบบฟิวชั่นอาหารสารจานคืออร่อยมากก็เป็นแบบเมนูข้าวต้มธรรมดานะจ๊ะมันจะมีความแปลกใหม่เข้ามาอันนี้คือนำเลี้ยบแต่มันมีเนี่ยนี่ตะไคร้นี่พริกแบบเป็นตะตอนรสมาไทยตอนเนื้อกินเบิร์นมันมีกินสดไว้อ๋อแล้วก็อันนี้เราสั่งค็อกเทลอีสานก็เลยอยากถ่ายคลิปเพราะว่านี่เป็นอีสานมาร์ตินี่เขาสิใส่แบบว่าตะไคร้ใส่อย่างที่แบบข้าวคั่วอุ๊ยใส่ข้าวคั่วพ่อไม่ได้มันอร่อยแต่มันหวานค่ะแต่คือแบบอุ๊ยแต่จังหวะที่มันกลืนอยู่ในลำคอมันเหมือนกินนมเลยพี่มันมีหลายมิติรสชาติขนาดนี้คะพี่ไม่ได้อร่อยไม่ต้องทุกอย่างอร่อยก็ได้แค่ไม่ชอบก็อาจจะบอกว่ามันไม่ชอบเพราะว่าเราไม่ชอบรสหวานมันคือมันอร่อยเพราะว่ามีอย่างเดียวคือมันหวานที่มันไม่ชอบอ่ะแต่ว่าจังหวะแรกที่มันแตะลิ้นอ่ะมันซ่าแล้วมันก็เปรี้ยวแต่จังหวะที่มันเข้ามาตรงเนี้ยมันหวานแต่พอมันอยู่ในเนี้ยมันเสือกเป็นรสชาติที่เหมือนกินนมมันเหมือนรำข้าวก็เลยตอบไม่เต็มปากว่ามันไม่อร่อยเป็นยังไงอันนี้แล้วกันมาตรฐานค่ะพี่ร้านก็จะแบบเก๋ๆหน่อยนะคะเพราะแต่ว่าวันนี้คือถือเหล้ามาเปิดราคาค่าเปิด1,500บาทเอาเมนูให้ดูสิเกือบไปแล้วปกติไม่เคยเกี่ยงค่าเปิดขวดเลยเพราะว่าอย่างธรรมดาก็300 500 700ไม่เกี่ยงค่าเช่าห้องแพงต้องยอมค่าเปิดขวดพันห้าง่ายหลักเลยโอเคถ้างั้นเรากินที่ร้านแต่ว่าเราซื้อของเขาไม่แพงโอเคปกติมันบางร้านมันไม่มีอ๋อร้านนี้ก็ไม่มีเหล้าที่เราชอบกินเนาะแต่เวลาเราซื้อช่วยเขาก็กินเหล้าอันนี้ดีจะสู้ดีแล้วกินเบาๆรอดูนะคะเบาๆหมดลิตรเลยหมดแบนพอเอาครับไปเดียวไปเดียว